ไม่น่ามันมีลูกๆเต็มไปหมดนะครับโอ้โหคล้ายกับเป็นไม้กลุ่มนะครับเป็นไม้กลุ่มกอสี่ลำนะครับสวัสดีครับผมบอนไซการ์เดเนอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาท่องป่านะครับมาท่องเที่ยวป่านะครับมาดูวัตถุดิบไม้นะครับที่เราสามารถสร้างบอนไซนะครับว่าป่าแถวนี้นั้นเวลาช่วงตอนนี้มันเป็นช่วงที่แห้งแล้งนะครับเป็นช่วงแล้งนะครับฝนมันไม่ค่อยมีแล้วก็ดูด้านหลังผมนะครับมันก็ไม้จะใบก็จะเหี่ยวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เหมาะจะเป็นช่วงที่ขุดไม้นะครับแล้วก็นำไม้ไปลงภาชนะเพื่อเพาะสร้างบอนไซนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปมาท่องดูไม้ในป่าแถบนี้นะครับว่ามันจะมีไม้ที่สำหรับนำไปสร้างบอนไซได้หรือเปล่านะครับว่ามันจะมีสักกี่ต้นกี่ชนิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคกับผมก่อนอื่นก็เราก็ไปทางนี้ก่อนนะครับไปดูว่าผมดูโคนไม้แล้วนะครับเห็นโคนแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับคนนี้ก็มันเป็นต้นตะแบกนะครับไปต่อครับผมถึงที่หมายครับนี่เป็นต้นที่ผมบอกว่าเป็นโคนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะครับแต่มันใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยโคนสวยมากนะครับเพราะมันเป็นโคนที่คล้ายๆกับว่าโดนน้ำซ้อนะครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นชายคลองนะครับเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำสายบุรีนะครับซึ่งมันไหลจากสีสาครนะครับลงไปสู่สายบุรีปัตตานีนะครับมันก็เลยมีคนอยากที่เห็นนะครับนี่ครับใบมันผมไม่รู้นะครับว่าภาษาไทยกลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาษาใต้ยะลาบ้านผมนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นทักภาษายาวีเนี่ยมันเป็นมันชื่อต้นอะไรด้วยนะมีผลนะครับมีผลเหมือนกันต้นนี้จำไม่ได้แล้วต้นมือรานะครับถ้าจะไม่ผิดโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามันจะมีไม้อะไรอีกไหมที่เราพอที่จะนำมันไปสร้างบอนไซได้นะครับไปเลยนะครับต้นนี้ซึ่งไม่รู้นะครับว่ามันเป็นต้นอะไรนี่คือเป็นต้นโคนพุทราครับพุทราครับช่วงนี้มันช่วงแรงนะครับก็เลยมีใบที่เหี่ยวๆด้วยส่วนใหญ่นะครับดูจากตรงนิ้วชี้ผมนะครับนั่นเป็นต้นพุทราเหมือนกันนะครับซึ่งลำต้นมันก็สวยดีนะครับแต่ว่า
ผมยังไม่ค่อยได้เห็นว่าเขาเอามาสร้างบอนไซนะครับแต่ยอดมันก็งามครับงามดียอดงามดีนะครับดูน่าจะขุดไปสร้างว่างนะครับลองทดลองดูครับเป็นพุทธาต่อครับต่อวันนี้เรามาท่องป่านะครับผมคิดว่าเจอแล้วนะครับว่าสำหรับต้นที่เราสามารถสร้างบอนไซได้นะครับโดยปกติที่เขานิยมกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับครับเป็นต้นตะขบป่านะครับต้นตะขบป่าแต่ตะขบป่าชนิดนี้นะครับผมคิดว่ามันแตกต่างจากที่ผมเคยไปขุดไปทำความรู้จักกับลักษณะของมันนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมีใบที่วงรีนะครับคล้ายๆกับเป็นรีเล็กน้อยนะครับเนี่ยมีใบกลมเหมือนกันนะครับใบกลมเกือบๆจะกลมนะครับเป็นตะขบป่านะครับแต่มันเป็นส่วนยอดนะครับเดี๋ยวเราไปหาทางไปดูโคนนะครับโคนของมันเดี๋ยวไปอีกฝั่งนะครับตะแบกครับตะแบกครับนั่นไงโคนของมันอยู่นั่นนะครับนี่ครับว้าวใหญ่มากครับใหญ่มากครับเทียบกับผมเทียบกับกรรไกรกับมือนะครับว่ามันใหญ่นะครับมีหนามนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับตะขบป่านะครับซึ่งสามารถสร้างบอนไซได้เช่นกันนะครับแถวอินโดก็นิยมมากนะครับที่จะนำพวกนี้มาสร้างบอนไซโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับครับตะขบป่านะครับนี่เลยนะครับด้านนอกมันก็มีให้เราชมแล้วแต่ว่าเราข้ามมันไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยคือตะขบป่านะครับต้นขนาดเล็กตะขบป่านะครับมันอยู่ติดกับต้นพุทราแตกต่างกันเลยนะครับใบพุทรากับตะขบป่านะครับดีครับต่อครับไปดูกันครับเป็นยอดแดงๆนะครับที่ผมได้สังเกตดูนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของตะแบกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตะแบกเวลามันแดกยอดใหม่ๆนะครับมันก็จะมีสีแดงออกส้มๆนะครับอะไรประมาณนี้ครับสวยงามมากนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของตะแบกนะครับนอกจากเปลือกต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมองหาดูนะครับว่ามีวัตถุดิบไม้ชนิดอื่นอีกไหมนะครับที่เราสามารถสร้างบอนไซได้โอเคเราไปกันต่อครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่อยากตัดต่ออะไรนะครับมากมายนะครับคืออยากจะมีความต้องการที่อยากจะลงแบบสดๆแบบ 100% เลยนะครับคือเป็นการท่องป่าจริงนะครับแบบ
ทิชชูเลยนะครับมาดูครับว่าบรรยากาศในป่านะครับมันเป็นยังไงซึ่งป่าแห่งนี้นะครับเคยเป็นที่ที่ผมเคยมาขุดต้นตะแบกนะครับเป็นคลิปช่วงต้นๆ นะครับช่วงแรกๆที่ผมทำคลิปนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ผมมาขุดตะแบกตรงนี้นะครับอันนี้ต้นอะไรนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะเป็นภาษาไทยผมไม่รู้จักชื่อภาษาไทยนะครับถ้าเกิดว่ารบกวนเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่ารู้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับบอกกันเผื่อว่าเพื่อนๆอีกท่านอื่นที่รับชมก็ต้องการที่อยากจะรู้เหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดเขาบอกว่าจะมียอดมันจะมีจะมีพิษอะไรประมาณนี้นะครับครับเจอนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่กับชนิดเมื่อกี้นะครับอยู่ติดกันนี่ก็จะเป็นต้นข่อยนะครับต้นข่อยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักข่อยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของใบข่อยนะครับไปดูอันนี้ก็ตะขบป่านะครับใบมันเหี่ยวมากแล้วนะครับอยู่ติดกับต้นข่อยเช่นเดียวกันครับดูโคนมันหน่อยสิโอ้ยโคนเล็กต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับเผื่อว่าจะมีต้นแม่นะครับต้นใหญ่ๆกว่านี้นั่นก็ต้นข่อยอีกต้นนะครับต้นข่อยอยู่กลางตอนนี้อยู่กลางกอไผ่นะครับถ้าคนแก่เขาเคยพูดนะครับถ้าเกิดว่าเอ้ยมึงโรคใครนะครับไม่มีพ่อแม่ว่าไงเกิดจากกอไผ่หรือเปล่าเนี่ยที่มานะครับเห็นไหมครับนั่นแนวของต้นข่อยนะครับต้นข่อยอยู่ติดกับกอไผ่นะครับมันยากนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่แบบนี้ที่เราจะมาขุดมาอะไรนะครับครับข่อยนะครับข่อยนะครับนะครับมามอบอยู่ด้วยนะครับวันนี้ดูสวยงามมากซึ่งฝั่งนู้นนะครับมันก็จะเป็นจะเป็นคลองนะครับเป็นแม่น้ำลงไปด้านนู้นนะครับนี่ก็เป็นตะแบกนะครับเพื่อนๆมาดูครับว่าเวลามันแห้งนะครับมันใบมันร่วงนะครับมันสวยขนาดไหนนะครับรายละเอียดของมันนะครับดูกันเลยครับครับผมดูนะครับกิ่งก้านสาขารายละเอียดของมันนะครับจากธรรมชาติก็มันก็เวิร์กแล้วนะครับครับผมตะแบกนะครับไปต่อครับอย่างนี้มีไหมจะเป็นโคนนะครับเป็นพุ่มของ
พุทรานะครับตรงนี้นะครับต่อครับเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นต่อนะครับพุทรานะครับพุทรานะครับวิวสวยงามมากครับเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับผมก็ชอบมานั่งแถวๆนี้นะครับนั่งกินลมนะครับอยู่ริมชายคลองนะครับชิวๆเดี๋ยวมาดูว่าแถวนี้มันมีวัตถุดิบอีกไหมนะครับครับตอนนี้ก็ผมคิดก็ว่าผมคิดว่าเจอแล้วนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเรานี่เองนะครับนะครับเพื่อนๆที่ชินกับไม้นะครับนี่มันคือต้นอะไรครับนี่มันคือต้นหน้าแมวนะครับเวลาใบมันกระชับลงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าใบมันจะเหี่ยวหน่อยนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันแล้งอย่างที่บอกครับหลายต้นมากนะครับประมาณ 4-5 ต้นได้นะครับตรงนี้แถบนี้ดูนะครับว่ามันก็เป็นซากนะครับช่วงนี้ช่วงลำนี้ไว้เจอกันเดี๋ยวเรามาขุดนะครับปอบมันปอบมันแล้วก็นี่ก็อีกต้นนะครับนี่ก็อีกต้นเราไปดูโคนมันนะครับดูโคนมันนะครับคนก็ได้อยู่นะครับคนได้อยู่มีไม้ขนาดเล็กก็สามารถที่จะมาสร้างบอนไซได้เหมือนกันถ้ารายละเอียดถ้าเกิดว่าไม่เราไม่อยากไปสร้างใบเริ่มเสียเวลานะครับก็สามารถที่จะต่อได้ต่อยอดจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่ามันมีกิ่งก้านรายละเอียดนะครับแล้วแต่ต้องดูนะครับว่าความเหมาะสมสมดุลของไม้ด้วยนะใบที่มันกระชับนะครับเพราะว่าแถวนี้เพราะอะไรที่มันกระชับเพราะว่ามันเป็นจินที่ว่าเขาเลี้ยงแพะด้วยนะครับเขาก็ปล่อยเลี้ยงปล่อยนะครับมันก็แทะเล็มใบมันก็เลยเล็กนะครับนี่ครับวันนี้ครับดูโคตรนะครับโคตรอันนู้นก็อีกต้นนะครับไปดูกันครับไปดูกันนี่ก็อีกต้นนะครับต้นเท่านิ้วแม่โป้งนะครับนิ้วโป้งนิ้วแม่มือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นตะแบกนะครับใบมันก็กระชับแล้วนะครับเล็กนะครับใบมันเล็กนิดเดียวนะครับดูครับลีลาของไม้นะครับจะขึ้นแล้วก็แตกกิ่งออกมานะครับแล้วก็กิ่งนี้เราก็สามารถที่จะปัดไปด้านขวานะครับนี่เดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กันนะครับนี่มันอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับต้นใหญ่ต้นหน้าแมวนะครับใบขนาดใหญ่ใบขนาดกลางนะครับถ้าเกิดว่า
ป็นใบอีกขนาดหนึ่งมันก็จะมีเป็นเป็นคล้ายๆเป็นง่ามสามง่ามนะครับครับดูโคนมาดูโคนนะครับดูโคนอันนี้มันใหญ่กว่าสาธิตต้นเมื่อกี้นะครับครับเนี่ยมันมีซากด้วยครับนี่ก็น่าเป็นออเดอร์นะครับถัดไปที่ผมได้มีวัตถุดิบที่มีงานมาให้ขุดนะครับเป็นไม้คนคู่นะครับครับดูชัดๆอีกทีนะครับว่าเป็นไม้คนคู่นะครับสองต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ทรงตรงนะครับดูกันต่อครับจะมีอีกไหมว้าวครับเจออีกต้นนะครับน่าจะเป็นซุ้มของพวกมันครับแถวนี้นะครับหลายต้นนะครับดูโคนนะครับดูโคนใหญ่มากครับไปต่อครับไปต่อครับผมหน้าแมวเหมือนกันนะครับหน้าแมวเหมือนกันโอ้แถวนี้ผมว่ามันต้องมีต้นแม่แล้วนะครับเนี่ยนั่นก็ใช่นี่ก็ใช่เดี๋ยวผมลองหาดูก่อนครับว่าต้นแม่อยู่ไหนครับจริงๆแล้วต้นแม่นะครับคือตอนนี้เราอยู่ใต้นะครับใต้ของต้นแม่นะครับต้นแม่ของต้นหน้าแมวนะครับโน่นมันอยู่โน่นครับผมต้นขนาดใหญ่ไม่น่าล่ะครับแถวๆนี้มันเยอะผิดปกตินะครับนี่ครับดูใช่เหมือนกันหมดนะครับเนี่ยต้นหน้าแมวเวลาใบมันกระชับก็เหมือนกับที่ผมได้โฟกัสให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับเนี่ยลักษณะของมันเวลามันตอนที่มันสูงลอยนะครับประมาณนี้ไปดูต้นนี้ต้นนะครับที่มันมีโคนสวยนะครับโคนสวยนะครับต้นนี้คือถ้าไม่ถ่ายให้ดูก็รู้สึกขาดนะครับนี่ครับโคนดูโคนของมันครับโคนมีรากย้อยนะครับลงมาคล้ายๆกับว่ามันโดนเซาะเหมือนกันนะครับมันคล้ายๆกับไม้ล้มนะครับมันล้มไปแล้วถ้าเกิดเอาต้นนี้นะครับก็ไม่พ้นจากคนคู่หรือว่าไม้ส่งต้นนะครับคนคู่เราก็สามารถที่จะใช้กิ่งนี้หรือว่าลำนี้กับลำนี้นับใช้เป็นคนคู่กับต้นแม่ต้นนี้นะครับเราเลือกได้นะครับซึ่งดูตอนนี้ก็ต้องดูแบบคาดเดาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้านใต้โคนมันเป็นยังไงนะครับโครงสร้างก็แค่เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่กันครับก่อนจะสิ้นสุดคลิปในวันนี้นะครับของการท่องป่าหาวัตถุดิบบอนไซนะครับนี่นะครับต้นแม่อยู่ตรงนี้นี่เองไม่น่าล่ะนะครับไม่น่ามันมีลูกๆเต็มไปหมดนะครับโอ้โหคล้ายกับเป็นไม้กลุ่มนะครับเป็นไม้กลุ่มกอ
สี่ลำนะครับ1 2 3 4สี่ลำโหงามมากครับครับเทียบไปเลยครับกับกรรไกรผมสวยงามครับสวยงามแล้วก็ยังมีอีกต้นนะครับอยู่ทางด้านหลังผมนะครับแต่ก็ยังสู้ต้นนี้ไม่ได้นะครับว่ามันใหญ่มากครับยังไงก็ตามนะครับซึ่งจากที่ผมได้เดินสำรวจนะครับจากในป่าใกล้ๆกับชายคลองนะครับมันก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับที่เราสามารถที่จะมาสร้างนำมันมาสร้างเป็นบอนไซนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหน้าแมวต้นตะแบกเอ่ยต้นข่อยต้นตะขบป่านะครับมีแล้วก็มันน่าจะมีอีกนะครับหลากหลายชนิดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องมาพาเพื่อนๆท่องป่าหาบอนไซเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนที่มันจะมืดซะก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเราค่อยมาท่องป่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเจอต้นไม้อีกสักกี่ต้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปพร้อมๆกับเจ้าต้นหน้าแมวต้นนี้ไปก่อนนะครับว่าไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาขุดมันกลับไปนะครับวันนี้ก็ต้องจากเพื่อนๆไปนะครับทิ้งมันตรงนี้ก่อนนะครับไว้ใช่ไงเรามาขุดกันนะครับพร้อมๆกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเวลามันขึ้นมาจากดินแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอของผมใหม่ๆก็สามารถที่จะกดไลค์นะครับหรือว่ากด Subscribe นะครับที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมวันนี้บอนไซการ์เดเนอร์สวัสดีครับ